สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่อาร์ตนะครับช่องนัด .com ในช่วงของวล็อกเรื่องรถกับพี่อาร์ตนะครับและวันนี้เราไม่ได้เอารถมาดีฟคลีนเราไม่ได้เอารถมากำจัดกลิ่นรถเก่าเพราะว่าหลายคลิปแล้วน่าเบื่อแล้วนะครับประกอบกับเราไปยุบีคลีนที่กรุงเทพกีฬาซอย7นะครับไปซื้อเครื่องทำ dry ice เราก็เลยต้องรับผิดชอบในการทำรีวิวในครั้งนี้และเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการทำ dry ice บนรถเกรดสะสมอย่าง BMW E46 ของคุณเก่งจันทบุรีDry Ice Cleaning คืออะไรใครที่ดูเว็บไม่ใช่สิดูช่องเมืองนอกมาอาจจะเคยเห็นบ้างใครไม่เคยนะครับสามารถไปเสิร์ชได้นะครับใน YouTube Dry Ice Cleaningถ้าใครขี้เกียจนะครับ Dry Ice Cleaning คือการที่เอาน้ำแข็งแห้งนะครับบดเป็นผงเล็กๆนะครับใส่ไปในเครื่องยิง Dry Ice สำหรับรถยนต์โดยเฉพาะนะครับแล้วจะเป็นปืนนะครับแล้วก็ยิงปึ๊ดเพื่อทำความสะอาดนะครับคราบสกปรกต่างๆที่เราไม่อยากใช้น้ำหรือคราบที่ใช้น้ำบวกน้ำยาแล้วมันก็ยังไม่ออกไม่ว่าจะเป็นคราบขี้เกลือนะครับบนล้อแมตบนทริมสแตนเลสหรือว่ากรณีที่เราจะทำในวันนี้คือคราบสกปรกร่วม20ปีนะครับใต้ท้องรถเจ้า BMW E46 เปิดประทุนของคุณเก่งคันนี้นี่เองนะครับแล้วถามว่าทำไมไม่อัดฉีดปกติล่ะทำแล้วมันไม่ออกครับแล้วทำไมทำเพราะว่าคันนี้เป็นรถสะสมรถเก็บแล้วเราอยากจะให้มันเนียบที่สุดในประเทศนะครับในทุกๆรายละเอียดใต้ท้องเราก็ไม่ยอมทีนี้ไอ้การ dry ice นะครับมันเป็นการที่ยิงลงไปบนพื้นผิวต่างๆแต่ความเจ๋งของ dry ice คือมัน1ไม่กัดท่อยางท่อพลาสติก2ไม่ทำลายสีรถแล้ว3ถ้ายิงเป็นยิงดีๆเนี่ยสติ๊กเกอร์ต่างๆที่ติดอยู่นั้นมันก็จะไม่หลุดลอกการทำ dry ice นะครับขั้นตอนไม่ยากนะแต่ต้องใช้รายละเอียดต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ต้องใช้ความช่างสังเกตนะครับของคนทำไม่ใช่ยกขึ้นมาแล้วก็ส่งยิงไปจะต้องค่อยๆทดสอบนะครับว่าพาสชิ้นส่วนไหนยิงได้ชิ้นส่วนไหนยิงไม่ได้แล้วก็สำหรับคนที่เป็นรถที่อายุเยอะๆนะฮะอย่างยกตัวอย่างคราวนี้เนี่ยกับ BMW E46 นะฮะแน่นอนจะมีชิ้นส่วนพลาสติกที่จะกรอบแตกหักเสียหายนะฮะควรระวังเป็นอย่างยิ่งกรณีนี้เนี่ยคือว่ายิงดรายไอซ์ไปแล้วนะครับตัวกริปล็อกสาย ABS sensor เนี่ยกรอบแล้วก็แตกกระจายหมดแล้วก็เลยต้องมาวนจักรนะครับนาเดินหาดูว่าที่ไหนมีบ้างรวมไปถึงนะฮะตัวยางปัดน้ำฝนแล้วก็โลโก้ BMW ฝากระโปรงหน้านั้นก็สั่งเบิกใหม่นะครับตรงนี้เขามาเอาของที่นี่ครับกรุงเทพไพบูลย์ของเรานี่เองนี่ครับก็รบกวนคุณแมนนะฮะกรุงเทพไพบูลย์เบิกอะไหล่ให้ได้มาแล้วจ้าตัวโลโก้หน้าเบิกแท้มานะครับตัวปัดน้ำฝนแน่นอนครับช่วงนี้บอสกระดิบกระดีนะครับไปไหนเขาใส่แต่บอสให้เนาะวาริโอไม่เวิร์กหรอวะวาริโอก็เวิร์กครับแต่วาริโอบางตัวมันไม่ครบเบิร์กแล้วก็มันมีไม่ครบเบิร์กแหละครับแต่ว่าบางตัวจะแพงหน่อยใช่ไหมฮัลโหลครับถึงแม้เขายุ่งทั้งวันเลยเราก็มาเกรงใจเขาได้มาแล้ววรจักรไม่มีนะครับเดี๋ยวไปเดินหาที่วัดสมกันต่อว่าจะมีอะไรชิ้นนี้หรือเปล่านะครับเป็นเพื่อนอันใดนะครับที่จะมาเดินหาอะไรนะฮะที่โอราจักเนี่ยรถจอดค่อนข้างยากนะครับไปบอกเทคนิคให้ครับวัดพระพิเรนนะครับสามารถจอดได้ถ้าวิ่งจากเส้นโรงพยาบาลกลางมาเนี่ยนะวิ่งมานี่นะแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายครับเพื่อจะเข้าซอยพระพิเรนโอ้ป่ะวัดโสมฮะได้นะครับแล้วเราเดินหานะครับก็มาได้ที่วัดโสมนะครับกับกิฟล็อกสายเซ็นเซอร์ ABS นะครับใต้ท้องรถแล้วก็จะได้ตัวปิดนะครับถ่ายน้ำของหลุมยางอะไหล่ที่กรอบเก่ามากๆนะครับแตะมันก็จะเป็นผงอยู่แล้วนะครับเราพอยิงในไอไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นผงเร็วขึ้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เก็บงานกับ FC ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปประกอบ E16 กันครับ
แล้วก็ต้องบอกว่าการทำรถคันหนึ่งเนี่ยครับมันจะว่าง่ายก็ได้จะว่ายากก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องรู้จักคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความเข้าใจในสิ่งที่คุณทำอย่างกรณีที่เราดิฟคลีนแล้วมันมีชิ้นส่วนที่มันแตกหักเนี่ยไม่ต้องตกใจคือรถมันอายุมันเยอะอยู่แล้วนะครับมันก็จะต้องแตกหักตามสภาพต้องบอกว่าไอ้กิฟต์เนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ย 3-4 วันนะครับเพราะว่าเช็คกับทางวรจักรเนี่ยเขาหาพาร์ทนี้ไม่เจอเขาบอกว่าจะต้องมีเบอร์อะไรสุดท้ายนะครับมันได้ร้านของมอเตอร์ที่วัดโสมซึ่งจริงๆเนี่ยผมถามเขาแล้วล่ะว่าเฮ้ยเราแชร์เบอร์ได้ไหมร้านเสริมเนี่ยเขาจะเน้นขายส่งเป็นหลักนะครับบางทีลูกค้าปลีกเขาอาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือคืออาจจะบริการได้ไม่เต็มที่ก็ต้องขออภัยเพื่อนๆนะฮะแต่ว่าอันนี้เขาสนิทกันแหละเขาก็เลยเป็นธุระนะครับช่วยเซิร์ชนะครับในระบบ BM จนเจอรหัสกิฟต์ตัวนี้แล้วก็สั่งเบิกมาให้ซึ่งอันนี้เบิกห้างมานะครับ4วันเนี้ยกับเรียกว่าคอนเนคชั่นที่เสียไปเนี่ยกิฟต์นะครับ10ตัวตัวละ20บาทนะครับสิริรวม200บาทขับรถมาขับรถกลับเนี่ยค่าทางด่วนปลาไปแล้ว150บาทค่ากิฟต์200แล้วก็ไอ้จุกดำๆที่เอาไว้ปิดรูถ่ายน้ำยางอะไหล่นะครับตัวนั้นเขาบอกว่าเออพี่เบิร์ดผมยกให้ฟรีก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ยังไม่แค่นั้นครับแล้วพี่กลับบ้านไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวพี่นายซี่กลับเพราะว่าพี่เอาคุณนับทองเนี่ยเข้าไปอู่ TMS Ben Service ใกล้ๆกันงั้นพี่เอา203พี่ผมกลับไปละกันก็เลยขับ203นะครับ4คลาสกลับมาใครที่เป็นเจ้าของรถนะครับแล้วไม่ใช่เป็นคนแบบผมคือสามารถไปหาอะไรหรือรู้จักร้านอะไรเยอะแยะมากมายนั้นจะต้องระวังนิดนึงครับจะต้องรู้ว่ารถเราอายุมากอายุน้อยมีชิ้นส่วนที่ควรจะต้องแตกหักหรือเปล่าแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดยิง dry ice นะครับไม่ทำลายรถยนต์นะครับเพียงแต่ในเคสของคันนี้นั้นเป็นรถอายุมากดังนั้นมันจะมีส่วนที่กรอบอยู่แล้วนะครับคือยกขึ้นมาเนี่ยเอามือไปสะกิด2ทีมันก็หักแล้วแหละพอเจอ dry ice ที่ยิงด้วยแรงดันสูงนั้นมันก็เลยกระจุยใครที่รถปีใหม่หน่อยนั้นก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับเลือกร้านที่มีประสบการณ์นะครับทำได้ไม่มีปัญหาวันนี้เราทำที่ Be Clean กรุงเทพกรีฑาซอย7ระหว่างไปผิดที่เพราะชื่อ Be Clean คุณเสิร์ชบน Facebook นั้นจะมี2อยู่3ร้านมาถ้าไม่เจอสกายไลน์สีน้ำเงินผิดร้านแน่นอนส่วนสนนราคานะครับราคาเนี่ยคร่าวๆนะครับกลมๆเนี่ยคันละ 15,000 บาทนะครับยิงใต้ท้องรถส่วนในห้องเครื่องนั้นไปคุยกับร้านเอาเองนะครับเพราะว่าเหมือนเคยครับผมพี่อาร์ตไม่มีส่วนเสียใดๆทั้งสิ้นกับทางร้านนะฮะเจ๋งมากกับการ dry ice cleaning ผมเนี่ยประทับใจมากนะครับยิงเสร็จแล้วเนี่ยแม้ว่าจะต้องไปวิ่งหาอะไรอยู่หลายวันนะคือเหนื่อยมากอ่ะเมาอีกนิดนึงแล้วพอได้อะไรกลับมาปุ๊บนะครับวิ่งกลับไปที่ร้านนะครับเผอิญคนที่เขาทำเขาไม่อยู่ไอเราก็จะเอารถกลับไงทำไงครับแห่งนั่งประกอบกิฟต์เองนะฮะแล้วก็มีเด็กล้างรถอีกคนมาช่วยกันประกอบกับผมสองคนช่วยกันประกอบเพราะว่าเราต้องรีบเอารถไปทำภายในต่อนะครับเพราะว่านัดช่างไว้ตอนบ่าย
ตอนเช้าก็รีบเอาอะไรไปใส่ดังนั้นนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่องเอาไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอาเจ้า E46 คันนี้ไปเก็บภายในตรงไหนแตกตรงไหนหักตรงไหนซ่อมตรงไหนสีเฟดเก็บข้างในให้ใหม่ที่สุดเพราะเป้าหมายเราคือ E46 Convertible ที่สวยที่สุดในประเทศเอาละครับวันนี้ผมพี่อาร์ตขอลาไปทำรถต่อก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีบาย